ทีนี้มาดูวันประจำวันสำคัญต่างๆนะคะในปฏิทินเริ่มจากวันแรกก็คือ1 January เนี่ยเราถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะเป็น Public Holiday ก็คือวัน New Year Day นั่นเองนะคะ14กุมภาค่ะวันวาเลนไทน์อันนี้เรารู้จักนะคะในเดือน March กับ April เนี่ยก็มีวันสำคัญอย่างเช่นวัน Mother Day Mother Day นะคะเราจะนับ Sunday ที่3ในเดือน Marchแล้วก็ต้องเป็น3 week before Easter เพราะฉะนั้นเขาจะนับวันอาทิตย์3อาทิตย์ก่อนถึงเทศกาลคริสต์อีสเตอร์เราจะเรียกว่า Mother Day บางครั้งมันก็เลยอยู่ในเดือนมาร์ชบางครั้งมันก็เลยอยู่ในเดือนเอพริลเดือนมีนาหรือเดือนเมษานะคะแล้วก็อีกเทศกาลนึงอยู่ในเดือนมาร์ชกับเอพริลก็คือเทศกาลอีสเตอร์เทศกาลอีสเตอร์เป็นเทศกาลของคนคริสเตียนนะคะเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูโดยเริ่มฉลองตั้งแต่วันศุกร์เราจะเรียกว่า Good Friday หรือวันศุกร์ประเสริฐ Good Friday ก็คืออะไรเป็นวันที่ Jesus Christ died พระเยซูคริสต์ตายนั่นเองเขาก็เฉลิมฉลองและลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูพระเยซูถูกฝังไว้ในอุโมงค์นะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมานะเขาก็ฉลองเขาก็เลยฉลองวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อีกวันนึงหยุด4วันติดกันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะเป็น long weekend นะคะเขาจะถามนะข้อสอบไปถามว่า Good Friday คือวันอะไรก็คือ Jesus Christ died นะคะเขาก็เลยให้ช็อกโกแลตไข่กันไงไข่ช็อกโกแลตใช่ไหมคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ก็คือการฟื้นคืนพระชนม์นั่นเองนะคะส่วนวันที่1 April นะคะอันนี้เรียกว่าวัน April Fool Day เป็นวันที่เราเพย์โจ๊กกันนะทีวีชั่นเรดิโอเนี่ยจะเพย์โจ๊กกันจนถึงเวลา12 noon ก็คือเที่ยงตรงหลังจากนั้นห้ามเพย์โจ๊กก็คือห้ามอํากันห้ามหยอกกันห้ามโกหกกันนะคะถัดไปในเดือนจูนค่ะ Father Day ค่ะจะอยู่ที่ Sunday ที่3ในเดือนจูนนับไปนะคะ1 2 3อาทิตย์ที่3ของเดือนจูนเป็นวัน Father Day นี่ก็ใกล้ๆจะถึงแล้วเนาะค่ะต่อมา31 October ค่ะเรียกว่าวัน Halloween Halloween จริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับผีนะคะไม่เกี่ยวกับผีเลยนะแต่ความหมายที่แท้จริงเพื่อบอกว่าเป็น The Beginning of Winter เป็นเริ่มต้นเข้าหน้าหนาวนะคะเด็กๆก็จะแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ไปเพย์ทริคแอนด์ทรีทกันเคาะประตูขอขนมกันใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะเอาปัมคินก็คือฟักทองมาเจาะแล้วก็เอาแคนเดิลเอาเทียนเนี่ยไปใส่ข้างในเจาะเป็นหน้าผีหน้าอะไรก็อะไรเงี้ยนะคะเพราะเราตามหาปัมคินนะเกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาโลวีนถัดมาเดือนโนเวมเบอร์ค่ะ5โนเวมเบอร์เรียกว่าวันบอนไฟไนท์บอนไฟไนท์เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ากายฟอกเกอร์นะคะเอาระเบิดเข้าไปวางไว้ใน House of Parliamentหมายจะรอบปงพระชนนะคะคิงนะซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์เนี่ยแต่ปรากฏว่ามีคนจับได้ซะก่อนก็เลยล้มเหลวนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบไปถามว่าบอนไฟไนท์นี่เป็นวันที่ระลึกอะไรระลึกบอมการวางระเบิดใน House of Parliament หรือบางทีข้อสอบจะใช้คำว่า blow up นะคะพิมพ์ผิด blow up ก็คือระเบิดแปลว่าระเบิดเหมือนกันเราจำระเบิดใน House of Parliament นั่นเองนะคะถัดมาค่ะวันที่11 November เราเรียกว่าวัน Remembrance Day นะคะเป็นวันที่ระลึกการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1 End of นะคะสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งตรงกับวันที่11 1918เวลา11 AM เพราะฉะนั้นทุกวันที่11ของทุกๆปีก็เลยให้เป็นวัน Remembrance Day ระลึกถึงเหตุการณ์สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นะคะข้าราชการทหารตำรวจอะไรเงี้ยก็จะเอาพวงหรีดบ้านเราเรียกพวงหรีดเนาะที่นี่เขาไม่ได้เรียกพวงหรีดเนาะเอาดอกไม้เอาดอกป๊อปปี้นะคะไปวางไว้ที่หน้าแท่นหินเซโนทาร์ฟซึ่งเป็นที่ระลึกเนี่ยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ทำเนียบขาวไวท์ฮอลล์ลอนดอนเขาไปทำอะไรไปวางดอกไม้เสร็จแล้วยืนสงบนิ่งกัน2นาทีนะ2 minute หรือถ้าเป็นหน่วยเป็นวินาทีก็120 second นะคะบางทีเราต้องดูด้วยนะหน่วยถามเป็นนาทีหรือวินาทีเพราะนักเรียนบางคนนี่เห็นเลข2รีบการเลยแต่ลืมดูหน่วยถ้าเป็นเซกันนี่2วินี่ก็ไม่ไหวเนาะเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปวางนี้อันนี้ก็คือซีโนทาร์ฟนะคะตั้งอยู่ที่ไวท์ฮอลล์ลอนดอนก็จะเอาดอกไม้ไปวางแบบนี้นะคะถัดมาค่ะวันที่24 December ก็คือวันคริสต์มาสอีฟ1วันก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาสเนาะแล้วก็25 December อันนี้เรารู้จักวันคริสต์มาสเดย์วันคริสต์มาสเดย์คือวันอะไรวัน Birth of Jesus Christ คือวันเกิดของพระเยซูซึ่งเป็น Public Holiday ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราก็จะกินอะไรคะ Roast Turkey Roast Turkey ใช่ไหมคะ
แล้วก็มินส์พายยอร์กไชร์พุดดิ้งอันนี้เราจะกินในเทศกาลคริสต์มาสนะคะ26 December Boxing Day นะคะเป็นวัน Boxing Day เป็นวันแห่งการเปิดกล่องของขวัญก็เป็น Public Holiday วันหยุดราชการด้วย31 December นะก็คือวัน New Year Eve ก่อนถึงวัน New Year 1วันเราจะเรียกว่า New Year Eve ซึ่ง New Year Eve ในสกอตแลนด์จะมีชื่อเรียกเฉพาะตัวก็คือชื่อว่า Hog Money นะคะในสกอตแลนด์ซึ่งเราจะร้องเพลงที่ชื่อว่าแอดแลงซายที่เราจำกันหลอกท่องกันไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแอดแลงซายต้องจำตัวย่อว่าแลงนะนอกจากนั้นที่ไม่ได้อยู่ในปฏิทินแต่ว่ามันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไงเขาก็เลยไม่ได้ระบุในปฏิทินชัดเจนว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่ก็คือเทศกาลโชปทิวส์เดย์โชปทิวส์เดย์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันแพนเค้กเดย์นะเป็นวันแห่งการกินแพนเค้กค่ะตรงกับวันทิวส์เดย์วันอังคารนะคะกินแพนเค้กก่อนวันอังคารเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันพุธเราจะไปถือศีลอดนะอันนี้ไม่จริงนะคะแต่ว่าแต่งให้จำได้เฉยๆว่ากินแพนเค้กก่อนเพราะว่าวันอังคารกินแพนเค้กวันพุธค่ะจะไปถือศีลอด Ash Wednesday นั่นเองเห็นไหมวันพุธนะคะ Ash Wednesday เป็นวันถือศีลอดหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าวันเลนนะคะวันถือศีลอดนะคือไปกินแพนเค้กก่อนเดี๋ยวจะไปถือศีลอดไงกินให้อิ่มก่อนนะคะเสร็จแล้ววันเลนนี่คืออะไรก็คือเป็นการถือศีลอดfasting คำว่า fasting แปลว่าถือศีลอด40วันก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์เขาจะถือศีลอดกันนะซึ่งตรงกับวันพุธ Ash Wednesday แล้วก็มีอีกเทศกาลนึงเรียกว่าเทศกาลดีวาลีเทศกาลดีวาลีเรียกอีกชื่อนึงว่า Festival of Light นะคะซึ่งจัดกันทั้งหมด5วันให้นึกถึงการเวียนเทียนที่ประเทศไทยเขาจะจุดเทียนกันลอยโคมไฟอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นของศาสนาฮินดูกับศาสนาซิกเทศกาลถัดมาBank HolidayBank Holiday คือวันอะไรคือวันที่แบงค์แล้วก็ Meiji Arthur Business Close for a day วันที่ธนาคารแล้วก็ธุรกิจบางตัวเนี่ยปิดทำการนะคะเรียกว่า Bank Holiday ยังไม่จบมีอีกนะคะมีวันรอมฎอนนะคะรอมฎอนก็คือเป็นวันสิ้นสุดการถือขอโทษเอาใหม่นะคะวัน End of Fit End of Fit ก็คือเป็นเทศกาล End of Ramadan เป็นการสิ้นสุดการถือศีลอดของชาวมุสลิมนะเรียกว่า End of Fit แล้วก็เทศกาลฮานุกะเทศกาลฮานุกะนะคะเป็นการเฉลิมฉลอง8วันเป็นของศาสนายิว Jewish นะคะก็จำแค่นี้ก็หมดแค่นี้นะคะหมดแล้ว